มาหลับไปสบายตื่นมาให้เป็นคนดีนี่เนาะก็เป็นเคสสตี้ของคุณแม่ชื่นบัวบานพร้อมนี่เกี่ยวกับเรื่องบัวนั่นเลยเนาะตอนที่2คำถามข้อที่2ดูอยู่ป่ะจ๊ะวิบากรรมใดที่ทำคุณแม่ของลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้และมีภาวะลำไส้อุดตันคะนี่นะมะเร็งลำไส้แล้วภาวะลำไส้อุดตันเนาะคำตอบสำหรับวิบากรรมที่ทำคุณแม่ของลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้และมีภาวะลำไส้อุดตันนั้นอันนี้ก็เป็นเพราะเห็นไหมจ๊ะมันก็มีเหตุทั้งสิ้นนะจ๊ะผลเป็นมะเร็งอย่างนั้นเหรอเพราะวิบากกรรมเก่าที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในหลายหลายภพชาติก่อนๆโน้นได้ช่องตามาส่งผลแหมเวรเนี่ยมันผูกไว้จังเลยเนาะจริงๆมันน่าจะลืมเลยเนาะไม่เลยเนี่ยหลายหลายภพหลายชาติถ้าทิ้งไว้นี่นะคนทำยังลืมเลยแต่ว่ากฎแห่งกรรมไม่มีวันลืมหาช่องส่งผลตลอดชาติไหนได้ช่องส่งผลก็จะส่งผลเรียนตามทันไหมจ๊ะย้อนไปในหลายๆภพชาติก่อนโน้ตคุณแม่ลูกเนี่ยได้เกิดเป็นเศรษฐินีสุดสวยนี่นะรวยทุกอย่างอะไรก็สวยทั้งนั้นแต่นี่ทั้งสวยทั้งรวยด้วยถึงเป็นเศรษฐินีสุดสวยที่มีฐานะร่ำรวยในอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยตัวท่านในภพชาตินั้นเนี่ยจะประกอบอาชีพนี่เนาะเหมือนนางสาวธนากรนี่นะประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโอ้ก็ถือว่าจิตใจก็งดเนาะคือก็ได้ด้วยกันทีนี้ให้กับพวกชาวไร่ชาวนาที่ทำมาหากินอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นทำไมชาวไร่ชาวนาถึงหล่อเนักเรียนเห็นด้วยไหมชาวไร่ชาวนาทำเป็นล้อหล่อนะโดยการปล่อยเงินกู้แต่ละครั้งตัวท่านในภพชาตินั้นจะตกลงกติกากับพวกชาวไร่ชาวนาที่มาขอกู้เงินว่าเมื่อไรก็ตามที่ผลผลิตทางการเกษตรของพวกเขาผลิดอกออกผลแล้วขอให้พวกเขานำผลผลิตเหล่านั้นมาขายให้กับตัวท่านซึ่งตัวท่านก็จะให้ราคาดีพร้อมกับหักกลบลบหนี้สินที่พวกเขาเคยกู้ยืมเงินจากตัวท่านไปเลยในทันทีก็โอเคนะจ๊ะคือให้มาขายกับท่านท่านจะให้ราคาดีและหักกลบลบหนี้ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่ตัวท่านได้มาจากพวกชาวไร่ชาวนาลูกหนี้เหล่านี้ตัวท่านก็จะนำไปขายต่อที่ตลาดในเมืองต่อไปเรียกได้ว่านอกจากตัวท่านในภพชาตินั้นจะนิยมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วตัวท่านยังมีอาชีพเป็นแม่ค้าคนกลางอีกด้วยนักเรียนตามทันไหมจ๊ะซึ่งพวกชาวไร่ชาวนาที่มาขอกู้เงินกับท่านต่างก็พอใจกับข้อตกลงดังกล่าวเป็นอย่างมากคือพึงพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายและเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลประโยชน์ที่ลงตัวเช่นนี้นี่ลงตัวทั้งสองฝ่ายจ้ะก็กับตัวท่านในภพฉะนั้นก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมีน้ำใจถ้อยทีถ้อยอาศัยนี่นะจึงนำให้ตัวท่านกลายเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านแห่งนั้นไปโดยปริยายเจ้านี่กลายเป็นที่รักของ
ลูกหนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะโอ้นี่จ้ะคนทั้งหมู่บ้านนั้นยืนยันว่าเธอคือคนที่ดีที่สุดโอ้เธอคือคนจนกระทั่งในเวลาต่อมาก็ได้มีสามีภรรยายากจนเข็นใจคู่หนึ่งเดินทางกราแลมมาขอพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นและเมื่อทางผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนยากจนเร่ร่อนอีกทั้งเนื้อตัวยังมอมแมมน่าสงสารอย่างมากทางผู้ใหญ่บ้านจึงได้เมตตาอนุญาตให้พวกเขาจะเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นได้นักเรียนตามทันไหมจ๊ะไม่เพียงแค่นั้นทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใจดียังได้จัดหาและแบ่งพื้นที่ภายในหมู่บ้านบางส่วนให้พวกเขาได้ทำไร่ทำนาเพื่อที่พวกเขาจะได้ประกอบอาชีพมีรายได้และพ้นจากความยากจนเสียทีผู้ใหญ่นี่นะน่าจะลงสมัครมึงเนาะเมื่อพวกเขาได้รับความเมตตาเช่นนี้พวกเขาจึงเกิดความรู้สึกที่ดีใจอย่างสุดซึ้งเลยทีเดียวแบบอาวิ่งเอาแบบเนี่ยเมื่อสามีภรรยายากจนคู่นี้ได้มีที่พักอาศัยและที่ดินทำกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาพวกเขาก็ได้มาขอกู้เงินจากคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นซึ่งเป็นเศรษฐินีที่มีชื่อเสียงประจำหมู่บ้านเพื่อนำไปลงทุนทำไร่ไถนาบนที่ดินของพวกเขาเองที่ผู้ใหญ่บ้านยกให้นักเรียนตามทันไหมจ๊ะซึ่งตัวท่านในภพชาตินั้นก็ยินดีและเต็มใจให้พวกเขากู้เงินตามเงื่อนไขเดิมที่ตัวท่านได้กำหนดเอาไว้นั่นก็คือเมื่อถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลิตผลแล้วพวกเขาจะต้องเอาสินค้าทางการเกษตรมาขายกับตัวท่านนั่นเองซึ่งสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้ให้สัญญาและตกลงกับตัวท่านเอาไว้ว่าจะทำตามนั้นทุกประการนี่เนาะดูพญามารจัดฉากนะแต่พอถึงช่วงกำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยกลับนำผลผลิตที่พวกเขาเพาะปลูกได้มาขายตัวท่านแค่เพียงนิดเดียวโดยทั้งสองได้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากพวกเขาเพิ่งจะมาอยู่ใหม่ก็กับพวกเขาเองก็ทำการเพาะปลูกไม่ค่อยจะเป็นก็เป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือนะได้เหตุนี้เองจึงได้ผลผลิตที่ได้มานั้นมีปริมาณที่น้อยอย่างที่ตัวท่านได้เห็นอยู่เนี่ยแค่กระจึงเดียวเนี่ยซึ่งก็คงจะขายได้ไม่พอใช้นี่อย่างแน่นอนมาเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนี่เนาะดูพยามาจัดฉากให้ตีบทแตกนี่นะที่นอกจากพวกเขาจะได้ผลผลิตมาไม่เพียงพอจากการใช้นี่แล้วพวกเขายังไม่มีเงินที่จะใช้สำหรับลงทุนเพาะปลูกในครั้งต่อไปอีกด้วยก็ให้เหตุผลอย่างที่
น่าเชื่อถือแล้วดูหน้าตาก็น่าสงสารใช่ไหมจ๊ะดูมีเหตุมีผลเนาะแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเนี่ยมารจัดฉากอย่างไรและเมื่อสิ้นเสียงคำอธิบายสองสามีภรรยาคู่นั้นต่างก็ร้องห่มร้องไห้โอ้ที่ประแตกนะด้วยความสะอึกสะอื้นเสียใจอย่างสุดๆที่ไม่อาจทำตามที่ตกลงไว้ได้ทันไหมเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ตัวท่านเกิดความรู้สึกสงสารพวกนี้ขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจเพราะพื้นฐานเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะและด้วยความรู้สึกสงสารนี่เองนี่จ้ะตัวท่านจึงได้ให้โอกาสพวกเขากู้เงินเพื่อเอาไปทำทุนอีกครั้งหนึ่งนี่นะคือเห็นแล้วเออน่าสงสารมีเหตุมีผลพูดจาดีเลยให้กู้เงินไปอีกครั้งและปลอบใจสองสามีภรรยาคนนั้นด้วยว่านี่นะเธอทั้งสองต้องงี้นะต้องสู้จึงจะชนะโอ้โอ้เศรษฐินีนี่นะที่ทั้งรวยทั้งสวยเนาะโอ้โหให้กำลังใจสามีภรรยาผู้ตีบทแตกภายหลังจากที่ตัวท่านในภพชาตินั้นได้ให้พวกเขากู้เงินไปลงทุนรอบที่สองแล้วด้วยความสงสารนะมาถึงช่วงกำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกครั้งหนึ่งสองสามีภรรยาคู่นี้ก็มาทำอย่างนี้อีกเหมือนเดิมนี่ก็ได้มานั่งร้องห่มร้องไห้ด้วยเหตุผลต่างๆนาเหมือนเช่นเคยนี่มาครั้งที่สองคุ้นเคยเลยเชิญเข้าบ้านนี่นะมาร้องไห้ในบ้านเมื่อกี้ร้องหน้าบ้านนะว่าเป็นเช่นนี้นี่ก็มานั่งร้องไห้ด้วยเหตุผลให้เหตุผลด้วยต่างๆนานาเหมือนเช่นเคยซึ่งตัวท่านก็ยังรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจเหมือนวันวานที่ผ่านมาเมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านยังได้อนุญาตให้พวกเขากู้เงินไปทำทุนเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่เนาะเพราะให้จึงเจ็บนี่แต่แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นแบบซ้ำๆด้วยเหตุผลต่างนานาเหมือนเดิมเช่นอ้างยังมีเหตุผลว่าพืชผลที่เพาะปลูกได้ถูกฝูงแมลงบุกทำลายกัดกินบ้างหรือถ้าแมลงไม่บุกก็อ้างว่าถูกน้ำท่วมบ้างมันก็มีเหตุผลนะหรือน้ำไม่มาท่วมเกิดภัยแล้งบ้างอ๋อมันก็มีเหตุมีผลนะแล้วก็ทำท่าทางให้หน้าสงสารนี่นะแล้ววิงวอนกับเจ้านี่ว่าโอ้เจ้านี่นี่และด้วยความสงสัยใครรู้นี่เองตัวท่านยังได้แอบส่งคนไปสอบถามพวกชาวบ้านจากสงสารมาเป็นสงสัยแล้วนะส่งคนไปสอบถามพวกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับไร่นาของสามีภรรยาคู่นี้ในทันทีเลยนี่นะไอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้สามครั้งติดกันทีเดียวตีบทแตกมากเลยนี่นะนี่ยาพญามาก็จะจัดฉากอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะส่วนว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปเพราะพรุ่งนี้มีเอาไว้สำหรับให้รับฟังสำหรับวันนี้